จังหวัดลพบุรีจัดพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 14:30 นของวันจันทร์ที่9มกราคม2566นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อประกอบพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมบรรพชาโครงการอุปสมบท99รูปเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการและญาติของพ่อนาคมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากณวัดกวิศรารามราชวรวิหารอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปจำนวน151รายโดยในวันที่10มกราคม2566ได้กำหนดพิธีอุปสมบทณวัดกวิศรารามราชวรวิหารวัดเชิงท่าวัดสำราญวัดโพ9ต้นและวัดพรหมมาศซึ่งพระภิกษุจะอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา15วันจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าถวายพระตาหารเพลถวายน้ำปานะตามกำลังศรัทธาเพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววันครับ